่วงต้นศตวรรษที่20เครื่องจักรไอ้น้ำเริ่มจะลดจำนวนลงและกลายเป็นของเก่าในพิพิธภัณฑ์พวกมันถูกแทนที่โดยเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามีประสิทธิภาพและใช้งานได้ทุกที่นักประดิษฐ์คนสำคัญที่ประดิษฐ์เครื่องยนต์นี้คือวิศวกรที่ชื่อรูดอล์ฟดีเซลรูดอล์ฟดีเซลเป็นบุตรชายของเจ้าของกิจการค้าหนังสัตว์บิดาของเขาทีโอดอร์เป็นช่างซ่อมหนังสือที่ตระเวนไปตามเมืองต่างๆเขาย้ายจากออกเบิร์กในภาคใต้ของเยอรมันมายังปารีสที่นี่เองที่รูดอล์ฟดีเซลถือกำเนิดเมื่อปี1858ในปี1870เกิดสงครามระหว่างฝรั่งเศสกับแคว้นต่างๆของเยอรมันนำโดยปรัสเซียทีโอดอร์ได้ส่งบุตรชายวัย12ไปอยู่กับญาติที่ออกซ์เบิร์กซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์คริสโตฟบาร์นิเคิลดีเซลเข้าโรงเรียนเทคนิคในออกซ์เบิร์กและจบการศึกษาโดยสอบได้ที่1ในรุ่นความสำเร็จนี้ได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่แผนการชีวิตของเขาทั้งหมดก็มาจากความสำเร็จครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งมิวนิกหนึ่งในอาจารย์ของดีเซลคือศาสตราจารย์คาร์ล ฟอน ลินเดอร์ผู้บุกเบิกการประดิษฐ์ตู้เย็นดีเซลจบการศึกษาจากที่นี่ในวัย22โดยมีผลสอบที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยในตอนแรกเขาไปยังวินเทอร์ทัวร์ในสวิตเซอร์แลนด์เพื่อฝึกงานที่บริษัทด้านวิศวกรรมหลังจากนั้นเขากลับมายังปารีสที่ซึ่งลินเดอร์เพิ่งเปิดธุรกิจเครื่องทำความเย็นลินเดอร์เสนอตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานสาขาปารีสให้อดีตลูกศิษย์ซึ่งดีเซลก็ตอบรับนอกจากการทำงานกับลินเดอร์ดีเซลยังมีความมุ่งมั่นอีกข้อเขาต้องการแทนที่เครื่องจักรไอ้น้ำซึ่งไม่มีประสิทธิภาพและเถอะทะด้วยเครื่องยนต์ชนิดใหม่เรื่องจากไอ้น้ำสิ้นเปลืองความร้อนและพลังงานมากเพราะมันดึงพลังงานมาใช้ได้เพียง 10% ของที่รับเข้าไปเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพควรถ่ายทอดพลังงานเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเป็นเวลา14ปีที่ดีเซลพยายามหาแหล่งพลังงานใหม่ที่มาแทนที่เครื่องจักรไอ้น้ำเขาได้รับการสนับสนุนโดยนายจ้างคาร์ล ฟอน ลินเดอร์ลินเดอร์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแนะนำคนที่เกี่ยวข้องให้รู้จักและไม่คัดค้านเมื่อดีเซลค้นคว้าในเวลาทำงานแทนที่จะดูแลเครื่องผลิตน้ำแข็งในที่สุดในปี1892ดีเซลวัย34ปีได้จดสิทธิบัตรเทคนิคการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายในเขาใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ที่เคยเห็นเมื่อวัยเด็กกระบอกแรงดันจุดซิก้าซึ่งมีใช้ในสมัยนั้นอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแก้วทรงกระบอกซึ่งมีก้านสำหรับสูบอัดถ้าสูบอย่างรวดเร็วอากาศในหลอดแก้วจะร้อนมากพอจนจุดซิก้าที่เสียบอยู่ได้การใช้แรงดันทำความร้อนยังเกิดขึ้นในเครื่องสูบลมจักรยานถ้าใครสูบลมนานจนเกินไปนิ้วมืออาจจะพองจากความร้อนเครื่องยนต์ที่รูดอล์ฟดีเซลประดิษฐ์ขึ้นทำงานด้วยหลักการเดียวกันกระบอกจะสูบอากาศเข้าไปลูกสูบบีบอัดอากาศซึ่งจะร้อนขึ้นแบบเดียวกับที่สูบลมเมื่อลูกสูบบีบอัดอากาศในกระบอกมากพอเชื้อเพลิงจะถูกฉีดเข้าไปเ
ในตอนนี้อากาศที่มีอุณหภูมิสูงมากจนลุกไหม้ได้ด้วยตัวเองแรงดันจากการลุกไหม้ดันให้ลูกสูบถอยร่นลงมาการทำงานจึงสมบูรณ์ลูกสูบเลื่อนลงมาด้วยโมเมนตัมของลูกสูบเพลาข้อเวียงและดันอากาศที่ใช้แล้วออกจากกระบอกขณะที่ลงมาก็จะดูดอากาศใหม่และเริ่มวงจรใหม่แต่เครื่องยนต์ของดีเซลยังคงไม่ทำงานเขาได้ใช้เวลามานาน15ปีแต่ก็ยังไม่ได้เครื่องต้นแบบที่ใช้งานได้ถึงตอนนี้ลินเดอร์หมดความอดทนทั้งสองจึงแยกไปตามทางของตนดีเซลได้ชักชวนให้ไฮริชฟอนบุสผู้บริหาร MAN บริษัทวิศวกรรมในออกซ์เบิร์กมาเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ในไม่ช้าเครื่องยนต์ทดลองเครื่องแรกสร้างสำเร็จในปี1895เขาประสบความสำเร็จในที่สุดเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแรกใช้งานได้และมีประสิทธิภาพกว่าเครื่องจักรไอน้ำถึง2เท่าในจดหมายถึงภรรยาดีเซลเขียนว่าตอนนี้ผมล้ำหน้ากว่าใครในความสำเร็จด้านนี้ด้านการประดิษฐ์เครื่องยนต์บนโลกเล็กๆของเราอาจกล่าวได้เลยว่าผมนำหน้าที่สุดทั้งสองฝั่งแอตแลนติกในปี1898เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องแรกได้นำไปใช้งานในโรงงานไม้ขีดไฟที่เมืองเคมเตนในเยอรมนีหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นสินค้าขายดีเหตุผลก็เพราะว่าความมีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ดีเซลในปริมาณพลังงานที่รับเท่ากันมันผลิตงานได้มากกว่าเครื่องยนต์ในยุคนั้นมากกว่าแม้กระทั่งเครื่องยนต์สันดาปภายในของออโต้เครื่องยนต์ของนิโคลัสออโต้ประดิษฐ์ขึ้น20ปีก่อนหน้านั้นเป็นการบีบอัดอากาศผสมกับเชื้อเพลิงไม่ใช่อากาศอย่างเดียวด้วยเหตุนี้มันจึงมีแรงอัดน้อยกว่าเครื่องดีเซลและไม่มีอุณหภูมิสูงพอที่จะลุกไหม้ได้เองการจุดไฟทำได้โดยประกายไฟจากกระบอกสูบหัวเทียนแรงดันจากการปะทุดันลูกสูบลงเช่นเดียวกับเครื่องยนต์ดีเซลผลก็คือการทำงานสมบูรณ์แต่เพราะมีแรงอัดน้อยกว่าเครื่องยนต์ของออโต้จึงสร้างง่ายกว่าแต่ไม่มีประสิทธิภาพมากเท่าเครื่องยนต์ดีเซลอีกปัจจัยก็คือเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดพลังงานได้ตั้งแต่แรกมันใช้กับน้ำมันใดก็ได้ไม่จำกัดแค่น้ำมันปิโตรเลียมกลั่นดีเซลได้ทดลองกับน้ำมันทุกชนิดทั้งน้ำมันพืชจนถึงปิโตรเลียมแต่เขาเห็นว่าที่เหมาะสมก็คือน้ำมันที่ใช้ในตะเกียงซึ่งหาง่ายและราคาถูกปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ใช้น้ำมันซึ่งมีซัลเฟอร์น้อยกว่าเมื่อก่อนและใช้ชื่อเดียวกับเครื่องยนต์คือน้ำมันดีเซลดีเซลประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในเวลาอันรวดเร็วเครื่องยนต์ของเขาถูกส่งไปจำหน่ายทั่วโลกต้นปี1897นักธุรกิจโรงเบียร์ชาวอเมริกันอดอลฟัสบุชได้ขอซื้อลิขสิทธิ์ในราคา1ล้านมาร์กหรือ 500,000 ดอลลาร์ในไม่ช้าเครื่องยนต์บุชดีเซลได้ผลิตขึ้นในสหรัฐสำหรับใช้กับรถไฟโรงงานและเรือรูดอล์ฟดีเซลผู้คิดค้นบัดนี้ครอบครองสิทธิ์การขายเครื่องยนต์แต่เพียงผู้เดียวต้องเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อการนี้ส่วนวิศวกรคนอื่นๆได้นำเครื่องยนต์ดีเซลไปพัฒนาและยื่นขอจดสิทธิบัตรครอบครัวดีเซลย้ายไปอยู่คฤหาสน์หรูหราในมิวนิกที่นี่เขาได้ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้สิทธิบัตรเหล่านั้นโดยหมดทั้งเงินและเวลาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จความฝันของดีเซลที่จะทำให้โลกเป็นหนึ่งเดียวกันที่คนทำงานร่วมกันฝ่าฟันยุคอุตสาหกรรมอันยากลำบากก็ทำให้เขาสูญเสียเวลาดีเซลนำเสนอแนวคิดในหนังสือชื่อพาราดอนภาพนิยมซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกแนวคิดทางสังคมนี้
ในงานเวิลด์แฟร์ที่เมืองตูรินในปี1911เขาได้รับรางวัล Prince of the Spirit แต่ที่อื่นแนวคิดดังกล่าวไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักการทำงานหนักตลอดเวลาทำให้ดีเซลสุขภาพย่ำแย่อีกทั้งการฟ้องร้องเรื่องสิทธิบัตรข่าวซุบซิบและการใช้ชีวิตอย่างหรูหราของครอบครัวส่งผลต่อฐานะทางการเงินของดีเซลอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเขาทราบว่าสูญเสียเงินจำนวนหลายล้านมันได้นำไปสู่เหตุน่าเศร้าในปี1913รูดอล์ฟดีเซลหายไปจากเรือ SS Resident ขณะมุ่งหน้าไปอังกฤษวันที่เสียชีวิตเขาขีดเส้นเป็นรูปไม้กางเขนในสมุดบันทึกจึงสันนิษฐานได้ว่าดีเซลเลือกการฆ่าตัวตายเป็นทางออกของปัญหาตอนนั้นดีเซลได้เห็นเพียงช่วงเริ่มต้นความสำเร็จของเครื่องยนต์ในปี1903เรือเครื่องยนต์ดีเซลลำแรกเพทิสปีแอร์ของฝรั่งเศสได้ล่องไปตามคลองรายมานรูดอล์ฟดีเซลเป็นหนึ่งในผู้โดยสารของการเดินทางครั้งแรกนั้นเครื่องยนต์ดีเซลไม่เพียงใช้ในโรงงานขนาดใหญ่และรถไฟเท่านั้นแต่ยังใช้ในเรือเดินอากาศด้วยทุกวันนี้เครื่องยนต์ดีเซลคือแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรือนอกจากนี้ยังมีการใช้เครื่องยนต์ดีเซลในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลกมีเพียงบนถนนเท่านั้นที่เครื่องยนต์ดีเซลประสบปัญหาต้องรอถึงปี1924กว่า MAN และ Daimler Benz จะสร้างรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลได้สำเร็จและต้องรอถึง1935กว่าจะมีรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลคันแรกคือ Mercedes-Benz 260D เครื่องยนต์ดีเซลดั้งเดิมมีเสียงดังและน้ำหนักมากในช่วงต้นศตวรรษที่20วิศวกรจึงสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลที่เหมาะกับรถยนต์และใช้งานได้อย่างไรก็ดีมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งการสำดาบมีประสิทธิภาพแปลว่าอนุภาคของขม่าวควันจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะสามารถเข้าไปในปอดได้ง่ายขึ้นวิธีแก้ไขคือการติดตั้งที่กรองอนุภาคแบบพิเศษที่ใต้ท้องรถซึ่งทำหน้าที่แบบเดียวกับเครื่องลดสารพิษในท่อไอเสียนั่นคือคอยดักจับและเผาทำลายอนุภาคขม่าวควันปัจจุบันเครื่องยนต์ดีเซลพบเห็นได้ทุกที่รถแข่งใช้เครื่องยนต์ประเภทนี้ขับแข่งในสนามแม้แต่เครื่องบินก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการออกตัวแนวคิดของดีเซลมีมากกว่า100ปีแล้วแต่ก็ยังมีอนาคตที่สดใสรูดอล์ฟดีเซลได้พัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้ได้กับน้ำมันถั่วลิสงและเขายังทำนายว่าน้ำมันพืชจะมีความสำคัญในฐานะเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสลัดจากซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไบโอดีเซลจากปั๊มน้ำมันณตอนนี้ไม่มีแหล่งพลังงานใดที่ราคาถูก